ครับผมครับผมแต่ภาพที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นทางของประเทศญี่ปุ่นนะครับผม True Strike ใช่ครับผมก็ยังรักษามาตรนิ่งฮะครับผมแหมปัดเป๋หน่อยปัดเป๋หน่อยนะฮะนี่คือต้องบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ฮอตมากนะครับในวันแถลงข่าวเพราะใส่หัวกวางมาอ๋อคนนี้ไงที่ใส่หัวกวางใช่ต้องบอกว่าแบบสาวๆในออฟฟิศผมนี่อยากจะเข้าขอไปขอลายเซ็นมากเลยครับไอเราเป็นผู้ชายเราก็หมั่นไส้ใช่ครับผมแหมหน้าตาไม่ดีเท่าเขาตอนนี้มาแล้วครับผมการแข่งขันนะครับผมในครึ่งแรกนะครับผมของคู่ชิงอันดับ5นะครับระหว่างสิงคโปร์อินเทลนะครับผมจะอยู่ฝ่ายแดงนะครับผมบกับทีม True Size นะครับจากญี่ปุ่นจะอยู่ฝ่ายน้ำเงินครับครับมาดูกันนะฮะฝั่งซ้ายจอใหญ่ก็เป็นฝั่งสีแดงนะฮะของฝั่งสิงคโปร์อินเทลขวามือของท่านก็จะเป็นฝั่ง True Size จากประเทศญี่ปุ่นส่วนจอกลางก็มุมสูงนะฮะครับผมญี่ปุ่นมาถึงก็ปาระเบิดทักทายไปก่อน1ส่งนะครับแมตช์นี้ระเบิดได้ผลเป็นอย่างมากนะฮะใช่ครับเป็นพื้นที่เปิดครับผมแต่ตอนนี้โดนไป2แล้วครับต่อคืนครับแต่ตอนนี้สิงคโปร์เหลือ2ญี่ปุ่นเหลือ4งานหยาบครับโอ้ครับผมพี่แว่นดูครับไม่มีใครแบบรอนะครับปลุกเข้าไปตลอดครับโอ้ตอนนี้2-2เท่ากันแล้วครับเอาละครับผมตอนนี้โอ้ยแต่รูกิตัวสุดท้ายแล้วฮะเลือดเหลือ8นะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้นี่สิงคโปร์นี่แน่ตกที่นั่งลำบากครับเพราะว่าอีก2ตัวของญี่ปุ่นเนี่ยเลือดเต็มปิบเลยครับแต่ตอนนี้ก็ต้องเรียนว่านะครับทั้ง2ทีมเองก็อยากจะคว้าชัยนะครับผมในแมตช์ในวินแรกนะครับยังไม่รีบครับโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับวินแรกตกเป็นของ True Strike จากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมครับผมการแข่งขันในวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครกั๊กแน่นอนครับมีของเท่าไหร่นี่ปล่อยหมดครับจับตาดูให้ดีครับระเบิดข้ามกันจ้าละวันเลยฮะแบบนี้ต้องบอกว่าฟิวนี่เป็นฝนดาวตกเลยทีเดียวโอ้โหแต่สังเกตแถบเลือดฮะก็มีเล็บอะไรบ้างโอ้ญี่ปุ่นขึ้นนำแล้ว1คนครับผมแต่เลือดญี่ปุ่นนี่ดูลดกันเยอะพอสมควรนะใช่ครับผมจังหวะที่บวกมาสักครู่ถึงจะยิงได้แต่ก็เสียหายเยอะพอสมควรครับเอาครับบวกกันอีกแล้วโอ้โหญี่ปุ่นยังไงครับญี่ปุ่นโอ้โหทำได้ดีครับจังหวะนี้เข้ามาตุ๋ยหลังได้ครับแล้วแมตช์นี้ไม่ใช่แมตช์ใหญ่นะใช่ครับผมอ้อมสบายครับรุกิโอ้โหเผลอแป๊บเดียวตอนนี้เหลือ2-2ครับเอ้า1-1ครับอาคิริสครับสำหรับของทีมญี่ปุ่นนะฮะอาคิริสกับรวมกับรุกิโอ้โหแต่อาคิริสเลื่อนเลยเยอะกว่านะใช่ครับผมแหมต้องบอกว่าสิงคโปร์นี่ต้องระวังครับโอ้เจอแล้วจังหวะครับตอนนี้จังหวะแล้วนะตอนนี้ต้องบอกว่าแวบอยู่ตอนจังหวะนี้ต้องยิงไปก่อนอาคิริสเหลือ94ฮะส่วนรุกิเหลือ22เอาครับผมโอ้เจอเปลี่ยนน่าจะเอาครับผมเสาเสาลอยไปโอ้โหสเต็ปสิงคโปร์เมื่อกี้นี่คือถ้าเลือดเท่ากันนี่ญี่ปุ่นตายไปแน่นอนครับแน่นอนครับโอ้สเต็ปแกเมื่อกี้นี่ลุกนั่งขยับซ้ายขวานะครับถือว่าเมื่อกี้ถือว่าสิงคโปร์ยิงดีกว่านะฮะใช่ครับผมแต่เลือดเขาเหลือน้อยกว่าพอสมควรเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่มันก็ต้องเป็นการหมดทั้งก่อนหน้าแกมเกมนะครับแม่2-0แล้วครับเอาครับผมโอ้โหญี่ปุ่นยิงจังหวะที่สวยแต่ก็โดนคืนครับแม่ก็ยิงกว่าป่าควันเข้าไปเลยครับผมอินนัทของทางสิงคโปร์ก็ยังอยู่บนจักรพระอ้าวแต่โดนระเบิดอีกแล้วครับสิงคโปร์จังหวะบวกนี้ก็ญี่ปุ่นก็ทำได้ดีกว่าครับแม่เมื่อกี้เขาฟังพี่แว่นพูดรู้เรื่องไหมโอ้นั่นน่ะสิครับพอพูดบอกก็อยู่ดาดฟ้านี่ระเบิดเต็มหน้าเลยนะเอาครับผมตอนนี้สิงคโปร์เหลือ1เอาแล้วครับผมตอนนี้โอ้โหปืนพกตายเลยดีกว่าครับถ้าจะเยอะขนาดนี้โอ้โหญี่ปุ่นนี่มาจัดเต็มครับผมทุกกระบอกนี่มีเท่าไหร่ประเคนให้หมดแหมสิงคโปร์นี่ต้องรับข้อกว่านี้ครับผมตอนนี้เราพอดูออกนิดๆนะฮะว่าทางสกิลการยิงของทางญี่ปุ่นนะโดยรวมนะฮะเหนือกว่าสิงคโปร์อยู่แล้วจากดูจากการบวกทุกครั้งที่ผ่านมาใช่ครับแ
โอ้นี่ครับผมตอนนี้ครับแหมสไนโอ้โดนแล้วครับญี่ปุ่นนี่ปูพรมเดินยิงเลยครับตอนนี้เลย3ต่อ3เท่ากันโอ้โหแม่นจริงครับโอ้ตอนนี้2ต่อ1อีกแล้วเอาละครับผมเลือดของสิงคโปร์นี่น่าจะเหลือไม่ถึง5ใครตายเถอะเฮ้ยยิงได้ฮะเอ้า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 อยู่ตีญี่ปุ่นนี่โดนออกมาไม่ปูบ้านลำเพลงหัวแตกได้นะฮะเอาแล้วนะครับผมจังหวะนี้แล้วกับรับไปเก่าด้วยเลือดเหลือ3ไปไล่ยิงเขาอีกฮะก็ยิงยาวเลยฮะตอนนี้ญี่ปุ่นนี่ขึ้นนำครับ4ต่อ0ครับโอ้โหแกนี่อ้าวแป๊บเดียวเองครับผมตอนนี้โดนไปคนละ1ครับตอนนี้เหลือทางญี่ปุ่นเหลือ3คนฮะโอ้สิงคโปร์เหลือ4คนครับวินนี้สิงคโปร์ได้เปรียบอยู่นะฮะใช่ครับนี่ฮะโอ้โหตอนนี้ชาเล่นได้ดีครับสิงคโปร์วินแรกหรือเปล่าจะได้วินแรกหรือเปล่าเอ้าปาระเบิดโดนขอบนิดนึงตอนนี้นะครับสิงคโปร์นี่คนเยอะกว่าแต่แกก็ไม่รีบครับค่อยๆไปเอ้านี่ครับโอ้โหโดนเลยครับงานหยาบสำหรับญี่ปุ่นแล้วตอนนี้เรียบร้อยครับแหมสไนเปอร์นี่เก็บไป3เลยครับในวินนี้เอาครับผมราวสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับผมญี่ปุ่นออกนำอยู่โทษทีครับราวที่5ในครึ่งเวลาแรกครับญี่ปุ่นออกนำอยู่นะครับผม4ต่อ1วินยังถือว่าห่างอยู่นะฮะยังถือว่าห่างครับผมไม่แน่ฮะสิงคโปร์อาจจะยิงยาวบ้างก็ได้นะโอ้ต้องภาวนาให้เป็นงั้นเพราะอยากเห็นโอ้โดนแล้วครับผมญี่ปุ่นปาระเบิดแม่นจริงครับอยากเห็นโกลเด้นลาวอีกสักครั้งครับผมโอ้เจอรับตอนนี้โอ้โหอาตุลิเก็บเชียร์ไว้ได้โอ้ดีครับผมญี่ปุ่นอีกเล่นได้ดีครับสิงคโปร์แย่ฮะเหลือ2ตัวเอาครับผมตอนนี้2ต่อ1อีกแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเกมที่6นะครับผมญี่ปุ่นขึ้นนำ5ต่อ1วินต่อไปจะเป็นวินสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับผมแหมครับดูจากเสร็จนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นอย่างที่เราทำนายไว้นะครับแต่สกอร์นี่อาจจะไม่ตรงหรือเปล่าเฮ้ยผมยังใกล้อยู่นะผม84นะใช่ครับแม่คุณ1นี่85ใช่ครับเอาครับผมตอนนี้นะครับ QR code ยังทายได้อยู่นะครับผมยังไม่หมดครึ่งแรกนะครับผมโอ้ตอนนี้สิงคโปร์มาดีครับแม่สิงคโปร์ไปมานี่เหลือ3-3เท่ากันเอ้าที่คุณเหลือ2ตอนนี้3-2ครับผมเข้า2เข้าอีกแล้วครับผม 2-1 ครับสิงคโปร์เรียบร้อยสิงคโปร์ตามมาแล้วครับผมในวินสุดท้ายของครึ่งแรกครับเป็น2-5ครับผมอ้าวนะครับผมงานนี้ต้องบอกว่านิดเดียวครับการแข่งขันวันนี้นี่ต้องบอกว่าใส่กันเต็มที่แน่นอนครับผมสู้ขาดใจนะสิงคโปร์อย่างที่เห็นเนี่ยอย่างที่เดาไว้แล้วว่ารูปเกมจะเป็นแบบไหนฮะคือใส่กันยับและยิ่งเป็นแมปที่พื้นที่โล่งกว้างพื้นที่เปิดแล้วก็สามารถวิ่งวนวิ่งเรื่องง่ายๆภาษาเกมคือวิ่งตุ๋ยกันได้ตลอดเวลานะครับผมใครมัวแต่บุกไม่ดูหลังนี่ก็หลังเยินได้เหมือนกันนะฮะเป็นแมปที่ดูแล้วสนุกมากนะครับผมเล่นก็สนุกแมปนี้จบครึ่งแรกไปที่5-2นะผมเป็นทรูสไตล์จากญี่ปุ่นนี่ฮะยังยุ่งกับผมอยู่นะน้องคนนี้นำอยู่5-2นะเขาต้องการวินครึ่งหลังแค่3วินเท่านั้นใช่ครับผมแหมแข่งชิงที่5นี่นะครับแข่งแค่
แผนที่เดียวนะครับผมรู้เรื่องครับผม3วินสำหรับญี่ปุ่นจะเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากเดี๋ยวมาชมกันครับผมตอนนี้ทั้งคู่นะครับก็เข้าสู่ห้องแข่งขันแล้วครับผมการแข่งขันในการชิงอันดับที่5นะครับผมครึ่งเวลาหลังครับกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับระหว่างทีมสิงคโปร์อินเทลนะครับผมฝั่งซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับผมจะอยู่ในฝั่งสีน้ำเงินนะครับส่วนจอทางด้านขวานะครับผมจะเป็นทาง True Style ครับทีมตัวแทนจากญี่ปุ่นครับจะอยู่ฝั่งสีแดงครับก็เรียกว่าสลับกันลุกกันรับใช่ครับผมอ้าวมาดูเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับผมเมื่อสักครู่นี่ทาง True Style ออกนำมาอยู่5ต่อ2นะครับตอนนี้เนี่ยมาครึ่งเวลาหลังแข่งอีก7วินใครถึง8ก่อนจะชนะตอนนี้ญี่ปุ่นต้องการอีก3วินเท่านั้นโอ้มาถึงตอนนี้ญี่ปุ่นก็เก็บไป2ตัวครับโอ้โหมาโหดมากไม่ทันอะไรเลยในญี่ปุ่นเล่นไป2แล้วสิงคโปร์นี่โดนไปแป๊บเดียวครับโอ้โดนไปอีกแล้วอีก1ครับตอนนี้สิงคโปร์เหลือ2คนญี่ปุ่นเหลือ4โอ้ตอนนี้สิงคโปร์เรียบร้อยมาโหดมากครับผมโอ้ตอนนี้นะครับญี่ปุ่นนะครับขึ้นนำนะครับ6ต่อ2ครับตอนนี้ผมขอเชียร์สิงคโปร์ครับขอให้สิงคโปร์ชนะอีก3วินครับผมเฮ้ยเกิดเยอะไปเยอะไป2ก็พอจะได้ตรงกับที่แว่นทายนะครับมาดูครับผมโอ้ตอนนี้ครับสิงคโปร์ไปหนึ่งครับแต่ญี่ปุ่นนะเอาคืนมา2ครับครับผมญี่ปุ่นตอนนี้ก็เท่ได้ดีกว่าอีกครั้งครับผมเก็บไป3ครับตอนนี้สิงคโปร์นี่โดนระเบิดตายแทบเลยครับผมโอ้ยโอ้โหเอาปืนพกควักออกมายังไงครับเอาขวานจามโอ้มันยังไงครับยังไงไม่ได้นะครับแม่แต่เลือดเหลือ time bomb is placed in position เอาวางระเบิดแล้วครับญี่ปุ่นไม่เอาดีกว่านะครับผมเรียบร้อยแม่ควงขวานเล่นอยู่นะครับผมโดนยิงไหมครับตอนนี้สิงคโปร์เหลือคนเดียวครับต้องไปแก้ระเบิดให้ได้ครับผมแต่สิงคโปร์นี่เลือดเหลือ5โอ้แต่บอกว่าเลือดนี่น้อยจนหน้าใจหายครับโอ้ญี่ปุ่นนี้ปาระเบิดนะแหมแกยังเก็บไว้อยู่นะครับ9วิ7วิ6วิบายจ้าโอ้ตอนนี้สบายนะครับผมสบายตัวครับญี่ปุ่นนะแหมเรียบร้อยเอลซ่าออกมาให้ยิงอีกตอนนี้ญี่ปุ่นขึ้นแท้แล้วครับพี่แว่น7ต่อ2ครับผมวินต่อไปจะเป็นแมตช์พอยต์ของทางTrue Styleหรือเปล่านะใช่ครับผมมาชมกันนะครับผมโอ้แต่ดูจากการยิงแล้วไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับญี่ปุ่นฮะแต่ต้องดูทางสิงคโปร์ด้วยนะครับผมว่าจะมีแรงฮึดกลับมาได้ขอให้ฮึดครับผมแม่เอาครับมาครับเอาครับโอ้แต่ญี่ปุ่นเองก็ไม่ยอมเหมือนกันครับโอ้สิงคโปร์นี่โดนไปอีกหนึ่งครับตอนนี้อ๋อสิงคโปร์เอาครับเอาครับตอนนี้เอาครับสิงคโปร์ตอนนี้สิงคโปร์มาเป็น2คนแล้วครับญี่ปุ่นเหลือ1เอาละครับตอนนี้แหมขอให้สิงคโปร์ชนะนะครับตอนนี้โอ้ตอนนี้เงียบเลยครับญี่ปุ่นเองนี่เลือดเหลืออยู่นิดเดียวนะครับต้องเงียบๆเข้าไว้ต้องบอกว่าการเดินของ SF นะครับแต่ละข้าวนี่มีเสียงเอาครับผมสวยจังหวะนี้สวยโอ้โหเอาแล้วครับสิงคโปร์เหลือ1เรียบร้อยเอาแล้วสิงคโปร์ตามมาเป็น3ต่อ7ครับขออีก2วินครับผมแล้วค่อยแพ้ครับผมทรูไซฮะยังจบยังปิดเกมไม่ได้แม่ปัญหาของทรูไซนี่ต้องเรียนว่าตั้งแต่วันแรกนะครับผมคือเล่นได้ดีนะครับช่วงต้นแต่ว่าช่วงปลายนี่แผ่วทุกครั้งเขาเรียกว่าต้นเกมแรงครับผมแต่ปลายเกมนี่ไม่ไหวครับปลายเกมแผ่วแต่คงไม่แผ่วขนาดที่จะต้องกดเล่นลาวกดเล่นลาวอันนี้ก็ไม่ไหวครับพี่แว่นโอ้เอาครับผมตอนนี้บวกกันแล้วครับผมสิงคโปร์ยังไงครับโดนไปหนึ่งโดนไปสองครับเอาสองเท่ากันครับผมตอนนี้สามสามแล้วตอนนี้แต่ญี่ปุ่นตอนนี้นี่เอาแล้วครับสามสองครับพี่แว่นครับโอ้โหญี่ปุ่นนะ2-2ครับโอเคเล่นดีครับญี่ปุ่นจังหวะนี้
แกอยู่ในมุมที่เรียกว่ามีที่กำบังตลอดนะครับไม่ออกมายืนกระโดดพร่ำเพรื่อนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเองเอาแล้วครับผมจะเป็นแมตช์พอยต์หรือเปล่าวินพอยต์หรือเปล่าครับจังหวะนี้นะครับอีกหนึ่งตัวจะเป็นฝ่ายชนะได้อันดับ5ทันทีสำหรับทูสไตล์ครับโอ้โหญี่ปุ่นนี่เพิ่มความกดดันหนักครับวางระเบิดด้วยกดดันแล้วนะผมทางฝั่งสิงคโปร์เอาครับผมตอนนี้1-1ครับเอาครับผมไปแก้ระเบิดทันหรือเปล่าญี่ปุ่นตอนนี้ต้องบอกว่าต้องเอาครับเอาครับผมตอนนี้10วิน่าจะทันหรือเปล่าตอนนี้โอ้โหเอาครับผมถ้าเป็นเด็กไทยที่จะมีสูตรกดแท็บไปด้วยมันช่วยจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันครับผมทันไหมเรียบร้อยโอ้โหทันแล้วครับพี่แว่นเข้าแล้วอันนี้เข้าพี่แว่นแล้วตอนนี้โอ้โหตอนนี้ขออีก1วิครับสิงคโปร์อย่าเพิ่งยอมแพ้ใครอยากซื้อหวยก็มากระซิบพี่แว่นได้นะแต่ตอนนี้สกอร์ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ในญี่ปุ่นชนะในวินนี้ได้เลยพี่แว่นนี่ทายถูกเลยใช่ครับแต่ฮะญี่ปุ่นนะต้นเกมแรงกลางเกมแผ่วปลายเกมอาจจะเฮิร์ตได้นะฮะโอ้โหนี่ใครอยากเล่นแบบนี้ดูนะโอ้สิงคโปร์นี่เซอร์ไพรส์เลยครับไม่ยอมตายง่ายๆครับผมตอนนี้ยังแซวๆกันอยู่นะเลือดแผลละทีครับผมแหมเป็นการแข่งขันที่สนุกครับในวินเมื่อสักครู่ครับแหมทั้งคู่นี่ทั้งทำผลงานได้ดีทั้งสองทีมครับไม่ว่าเป็นทูสไตล์หรือซิงคโปร์อินเทลครับพี่แว่นครับดูจากตรงนี้แล้วญี่ปุ่นเองก็ไม่บุกเหมือนเดิมนะครับวินนี้ฮะสังเกตได้ชัดเลยว่าไม่ผีผามใช่ครับผมทั้งสองทีมเพราะว่าถึงวินของวินนี้มีผลเอาครับผมญี่ปุ่นโหเก็บไป2แกอยู่ในมุมมืดครับสิงคโปร์เดินมานี่ไม่เห็นเลยครับผมโอ้โหแย่แล้วครับโอ้สิงคโปร์เตรียมรอให้กระโดดตรงมาตายเองนะครับผมโอ้ทูสไตล์นะครับผมเอาเป็นฝ่ายชนะทิ้งโบยเดียวไว้ได้นะครับผมด้วยสกอร์8-4ครับแม่เป็นยังไงเซียนแว่นโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้พี่แว่นนี่ฟันฉับฉับฉับเลยครับผมจริงๆก็เดาแต่มันเข้าทางเฉยครับผมก็เป็นว่านะครับในคู่นี้นะครับทูสไตล์นะครับเป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับผมด้วยสกอร์8-4คว้าอันดับ5ไปครองครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใช่ครับผมแม่ตอนนี้ก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับกับการแข่งขันในคู่ที่2ของเราในวันนี้นะครับต่อไปนะครับผมแหมต้องบอกว่าแมตช์ต่อไปนี่จะเป็นการพิเศษดีๆจากเราแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ๋อเดี๋ยวให้นักกีฬาเขาเตรียมตัวนิดนึงเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาเจอกันในเกมตอนนี้เขาจะออกมาจับมือกันมาทักทายกันเป็นเพื่อนกันใช่เพราะว่าอย่างที่บอกนะย้ำกันอีกทีเลยว่าทุกๆการแข่งขันก่อนการแข่งขันเริ่มต้นและหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงค่ะเราจะมีการเช็คแฮนด์นะจับมือเพื่อกระชับมิตรกันด้วยในแต่ละทีมค่ะที่แข่งขันคู่กันใช่แล้วนี่ก็เป็นน้ำใจนักกีฬานะคะที่โหทุกๆการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าเกมเนี่ยเราก็สนับสนุนเนาะให้นะสมัยฉันปองดองกันนะคะในเกมถึงเราจะเป็นศัตรูกันเป็นหานยิงกันเจอหน้ากันไม่ได้เลยต้องยิงกันยิงมีฟันด้วยมีฟันด้วยเมื่อวานมีฟันกันด้วยแน่ใช้มีดใช้มีดกันด้วยนะคะแต่ว่าพอหลังจากเกมจบเนี่ยเราก็จับมือกันเป็นเพื่อนกันค่ะนะตอนนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะขอเวลาอีกสักนิดนึงเพราะฉะนั้นเรามาพรีเซนต์กันเล็กน้อยเรื่องของอะไรกับ QR code ในรอบนี้นะเพราะเมื่อสักครู่นี้เราเอ่ยนะฮะมีใครที่เชียร์ทีมทรูไซส์นะฮะใครเชียร์ทีมทรูไซส์จากญี่ปุ่นนะฮะจะได้รับของรางวัลนั่นคืออะไรบ้างคะคุณแหม่มคะมีทั้ง GTE Sport Gaming Mouse Band G-Garelu ค่ะมูลค่า650 บาทแล้วก็ TTE Sport Thermaltake นะฮะโน้ตบุ๊ก Cooler Massive 23 GT 1,150 บาทด้วย 1,150 บาทเลยทีเดียวเดี๋ยวคุณหลิวเขาบอกว่าพอแล้วเขาอยากให้เราสองคนเนี่ยให้เขาจับมือกันสักทีนะเพราะฉะนั้นนะคะพร้อมแล้วขอเชิญพบกับทีมซิงคโปร์อินเทลและทรูสไตร์ขอเสียงปรบมือดีค่ะขอบคุณมากสำหรับเสียงปรบมือที่ดังกริบเลยทีเดียวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
yeah. So come on, let's shake hands together. เขาพูดด้วยนะว่าขอบคุณทีญี่ปุ่นพูดด้วยเห็นไหมทำหน้ายิ้มตายิ้มแย้มทีญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็น่ารักนะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะแพ้หรือชนะเนี่ยเห็นเขายิ้มแย้มตลอดเลยบอกขอบคุณขอบคุณจับมือขอบคุณแต่เขาเก่งนะคะบอกเลยว่าทีมญี่ปุ่นเก่งเพราะว่าเวลาเล่นไปเนี่ยปกติคนอื่นต้องลืมตาญี่ปุ่นหลับตาเล่นได้ตลอดเลยดิฉันเห็นแรงอีกแล้ว